ครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษาสภาจำลองสัญจรครั้งที่11ประจำปี2567เมื่อวันศุกร์ที่14มิถุนายน2567โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะครูอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยกรุงเทพมหานครพิธีเปิดโครงการกล่าวรายงานโดยนางรัชนกเกศรทองผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ได้เรียนเชิญนายอนุพรอรุณรัตน์สมาชิกวุฒิสภากล่าวเปิดและบรรยายพิเศษเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและกิจกรรมภายใต้โครงการประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องระบบรัฐสภาบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองกิจกรรมสภาจำลองเพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภาและกิจกรรมเยี่ยมชมสถานที่สำคัญของรัฐสภาในช่วงท้ายของโครงการได้มีการประเมินผลโครงการให้กับผู้เข้าอบรมพร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ